สวัสดีครับวันนี้เจอรถฟีโน่นะฮะรถมีอาการคือเวลาเราหมุนล้อเนี่ยหมุนล้อมีเสียงดังครับมีเสียงดังแล้วติดขัดนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะบางจังหวะก็ฝืดบางจังหวะก็ลื่นนะฮะติดขัดดูตรงนี้เห็นไหมแต่ตรงนี้มีการใส่นะฮะเดี๋ยวต้องถอดดูว่าเป็นที่อะไรกันแน่นะฮะหลังจากที่ตรวจเช็คแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าลูกปืนประคองแขนตัวมูลี่ปรับสายพานเนี่ยมันแตกนะฮะแตกไป1ตัวนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะแตกออกแบบนี้เลยฮะแล้วไอ้ตัวลูกปืนด้านในก็แตกเหมือนกันฮะเดี๋ยวจะโยกให้ดูนะนี่ฮะแตกแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะมันโยกได้ครับเดี๋ยวผมจะแกะอันนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะตัวนี้ก็โยกแรงเลยนะฮะเพื่อนๆนี่ฮะแล้วเวลาหมุนล้อเนี่ยมันเสียงดังแรงมากแบบนี้เฟืองข้างในน่าจะไปแล้วนะฮะมาฮะเดี๋ยวมาเริ่มรื้อกันเลยครับก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมในการขันออกฮะประแจหกเหลี่ยมจะเอาเป็นแบบลูกบล็อกก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าหากให้ดีหน่อยก็เป็นลูกบล็อกเนี่ยสะดวกสุดแล้วเวลาขันดามบล็อกมันจะได้ขันออกง่ายๆครับถ้าหากเป็นแบบนี้มันขันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะมันก็ต้องใช้เนี่ยการขันแบบยังไงล่ะไม่รู้อ่ะบางคนมันถนัดคนละแบบเนาะแต่ผมเนี่ยได้ทั้งสองนะแบบนี้ก็ได้แล้วใช้แบบลูกบล็อกก็ได้นะก็ขันออกน็อตมีไม่กี่ตัวฮะเพื่อนๆค่อยๆขันออกนะแล้วเวลาขันน็อตหกเหลี่ยมเนี่ยต้องเอาหกเหลี่ยมที่มันมียี่ห้อที่มันดีๆหน่อยไม่ใช่ว่าเอาหกเหลี่ยมมาเลย20 บาทมาขันนะโดยเฉพาะคนที่ไปทำเองเนี่ยอยากได้ประหยัดถูกๆอย่างเงี้ยเอาหกเหลี่ยมอันละ20 บาท30 บาทมาขันนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลย1นะฮะหกเหลี่ยมของท่านเนี่ยพังเอง2อันที่สำคัญเลยหัวน็อตมันรูดตามกับหกเหลี่ยมไปด้วยนะฮะก็ทำให้น็อตเนี่ยมันออกยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องใช้หกเหลี่ยมที่มีมาตรฐานนิดนึงฮะหลังจากที่เอาน็อตออกหมดนะฮะก็จะหาเหล็กหรือว่าเหล็กงัดยางหรือว่าเหล็กแบนไขควงแบนก็ได้ฮะมางัดมันมีเหลี่ยมงัดของมันอยู่ฮะเพื่อนๆเขาทำเป็นบ่างัดมาให้เราอยู่ฮะก็มีน้ำมันนะน้ำมันก็ดำแล้วนะฮะเพื่อนๆน้ำมันดำหมดสภาพแล้วเดี๋ยวก็ต้องแกะออกมาดูว่ามันเป็นเสียงอะไรนะเวลาเราหมุนล้อเนี่ยมันเสียงดังก้าก้าก้าเสียงดังแบบกาวเลยนะดังแรงมากเลยเดี๋ยวก็ค่อยๆงัดออกนะต้องงัดหาจังหวะมันนิดนึงนะบางทีมันไม่ได้ถอดนานตั้งแต่มากับรถเลยก็มีบางคันนะบางคันเป็น 4-5 ปีค่อยได้ถอดทีนึงเพราะมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ถอดนะเพื่อนๆส่วนมากเลยไอ้พวกนี้มันพังยากมากๆนะถ้าหากเราเปลี่ยนไทน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะฮะเฟืองด้านในก็มีประมาณนี้นะฮะเฟืองตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับฝั่งนี้ไม่มีแหวนนะฝั่งนี้ไม่มีแหวนอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีนะอยู่ตรงนี้ส่วนด้านนี้เนี่ยจะมีแหวน1ตัวนะฮะแหวนจะประกบลงแบบนี้เลยซึ่งไอตัวแหวนนี่มันจะมีตัวโค้งนะมันโค้งเหมือนกับพานไถนะให้เอาฝั่งที่มันโค้งเนี่ยคว่ำลงฮะส่วนตรงนี้ฝั่งนี้ไม่มีแหวนนะฮะฝั่งนี้ไม่มีแหวนมีแต่ฝั่งนี้ครับแหวนมันจะมีแหวน1ตัวแหวนจะอยู่ตรงนี้1ตัวฮะมี2ตัวนะฮะตัวบางเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะตัวบางอยู่ด้านบนส่วนตัวหนาอยู่ด้านล่างส่วนในตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะหมดแค่นี้
สาเหตุที่มันดังเพราะว่าลูกปืนตัวนี้มันแตกเห็นไหมมันไม่แตกหรอกแค่มันโยกแล้วเพื่อนๆมันโยกแบบนี้เลยโยกได้แบบนี้เลยเวลาหมุนก็มีเสียงหอนของลูกปืนนะฮะร่องรอยการสึกหรอของเฟืองอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะฮะมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่ใช้งานไม่ได้นะสำหรับเฟืองต่อไปเฟืองตรงนี้ก็อยู่ในสภาพที่เดี๋ยวรูปดูก่อนก็ยังอยู่ในสภาพที่พอใช้งานได้นะฮะก็มีการสึกไปแล้วแต่ว่าสึกนิดเดียวเองแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ฮะส่วนไอ้เฟืองตัวใหญ่เนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะยังพอใช้งานได้อยู่เรามาเริ่มทำการถอดลูกปืนออกครับใช้ตัวทีเบอร์8ในการขัดน็อตล็อกมันมีน็อตล็อก1ตัวนะครับเป็นน็อตล็อกลูกปืนของตัวเฟืองที่ส่งไปยังเฟืองเขาเรียกว่าตัวเฟืองกะโหลกคัดนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยฮะเฟืองกะโหลกคัดหรือว่ามันเป็นเฟืองของเผาเขาเรียกว่าผู้รีบปรับสายพานนะฮะปรับความเร็วเนี่ยถอดออกมาก็มีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเช็คตรงนี้ก่อนนะลูกปืนตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะมีเสียงแล้วก็ให้เราถอดกิ๊บล็อกออกมันมีกิ๊บล็อกอยู่1ตัวฮะกิ๊บล็อกก็ต้องหาชีมหนีบดีๆหน่อยนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเล็กมากเลยรูมันเล็กมากก็ได้ปรับแต่งชีมเอานะฮะหลังจากนั้นเราก็มาตอกออกครับเพื่อนๆเวลาตอกเนี่ยให้ระวังด้วยนะระวังไอ้ตรงหัวมันบานด้วยนะฮะเพื่อนๆบางทีเนี่ยเราตอกไปแล้วหัวมันบานออกอย่างเงี้ยเวลาเราประกอบแข็งสายพานเข้าไปเนี่ยฝาครอบสายพานมันจะประกอบยากนะลูกปืนก็โยกแล้วฮะโยกมีเสียงควันและเสียงดังกล่าวแล้วเพื่อนๆลูกปืนก็ดูผมว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะได้ถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนยกเซตเลยถึงแม้ว่าลูกปืนมันจะสึกหรอนะฮะไม่กี่ตัวเองมันสึกหรอประมาณ2ตัวนี่แหละเพื่อนๆแต่ผมจะเปลี่ยนยกชุดเลยได้ถอดออกมาทีเดียวก็คือเอาให้จบทีเดียวนะฮะสำหรับลูกปืนมันจะได้สบายใจนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวนึงเนี่ยมันยังใช้ได้นะแต่มันมีอีก2ตัวที่มันแตกอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะทั้งหมดเนี่ยมันมี4-5 ตัวแต่ว่ามันแตก2ตัวอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัวที่ดีเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนนะก็คิดว่ามันดีอยู่แต่พอเราเอาไปใช้งานแล้วปุ๊บเนี่ยใช้งานในแป๊บเดียวมันก็พังอีกแล้วต้องรื้อหลายรอบนะฮะคือเอาง่ายๆมันยังไม่ถึงเวลาแต่มันใกล้จะถึงเวลาพังแล้วอย่างเงี้ยนะพอเราเปลี่ยนอันใหม่เสร็จเข้าไปปุ๊บแต่อันที่มันไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเราใช้งานไปมันก็มันถึงเวลาใกล้แตกแล้วง่ายๆมันใช้งานมานานอ่ะมันก็ถูกจังหวะแตกพอดีแล้วทำให้เราอาจจะได้ลื้อหลายรอบก็ได้อันนี้เป็นเครื่องมือที่เราสั่งมานะครับเพื่อนๆใช้ดูดลูกปืนสำหรับลูกปืนล้อหรือลูกปืนฝาครอบนะฝาครอบเฟืองท้ายเนี่ยคือไอ้ตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าเกือบครอบคลุมเลยนะฮะเพื่อนๆซึ่งมันสามารถถอดได้หลากหลายตัวด้วยเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยฝาครอบตัวนี้มันสามารถถอดออกได้หมดเลยฮะไอ้ตัวดูดตัวนี้ใช้งานได้ดีครับราคาหลักร้อยฮะใครที่สนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะเพื่อนๆอันนี้ใช้ดีจึงมาบอกต่อนะไม่ใช่ว่าอยากจะขายของนะใครที่อยากเอาไปใช้นะทำงานเกี่ยวกับรถออโต้บ่อยๆอย่างเงี้ยหรือใครที่พอมีจะทำเองอยากทำเองบ้างอย่างเงี้ยพอจะมีวิชาชีพช่างอยู่นะฮะพอมีความรู้บ้างๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็สามารถซื้อเครื่องมือไอ้พวกนี้ไปไว้ได้นะฮะรถของท่านเนี่ยต้องพังแน่นอนพังแน่นอนลูกปืนเนี่ยต้องได้เปลี่ยนแน่นอนนะถ้าต้องซื้อเอาไปเก็บไว้เวลาเราจะดูดออกเนี่ยมันสามารถดูดได้หลากหลายแบบนะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เนี่ยลูกปืนฝั่งนี้เนี่ยมันก็ใช้ไอ้เครื่องมือที่ผมทำให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้น่ะดูดออกนะฮะมันก็จะง่ายต่อการทำงานครับถ้าหากเรามีเครื่องมือไอ้ตัวดูดลูกปืนตัวนี้ราคาหลักร้อยเองโคตรถูกฮะโคตรถูกคุ้มมากฮะ
ผมซื้อมาใช้กับเนี่ยรถออโต้แบบนี้เลยสำหรับงานที่เวลาเราถอดชุดเฟืองท้ายออกมาถอดเปลี่ยนลูกปืนชุดเฟืองท้ายเนี่ยเครื่องมือตัวนี้ครอบคลุมฮะเพื่อนๆครอบคลุมก็ใช้ได้หลากหลายงานนะจะเอาไปดูดลูกปืนล้อก็ได้จะเอามาดูดลูกปืนเฟืองท้ายก็ได้ก็ดีนะฮะใช้คิมล็อกหนีบช่วยประคองไว้ไม่ให้มันน็อตมันหมุนตามฮะก็ใช้ประแจแหวนเบอร์13ในการขันออกแนะนำให้ใช้ประแจแหวนเพราะว่าเหลี่ยมมันจะได้เยอะนะฮะเวลาเราขันโอกาสที่หัวน็อตมันรูดมันก็จะน้อยลงแล้วก็หากเราใช้ประแจปากไตเวลาเราเอาไปขันออกบางทีมันแน่นนะฮะเราขันไปหัวน็อตรูดอีกยากอีกนะต้องไปเสียเวลาไปหาน็อตอีกนะหลังจากที่ออกมาแล้วนะฮะลูกปืนคอนมากแล้วก็มีเสียงนะเวลาเราหมุนลูกปืนนี่มีเสียงดังกราวเลยครับเพื่อนๆแบบนี้เราปล่อยไว้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะฮะไอ้ตรงนี้ผมก็จะถอดออกเหมือนกันนะเนี่ยฮะลูกปืนเนี่ยเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้ครอบคลุมนะต้องบอกว่าครอบคลุมกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆเขาแถมมาก็ตามรูปเลยนะก็มีตัว อุปกรณ์ของตัวดูดเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ผมต้องแนะนำเพื่อนๆให้มีติดร้านไว้หรือใครที่ทำมีรถตัวเองทำก็มีติดไว้ติดบ้านไว้จะดีนะครับเพื่อนๆเวลาทำเองจะได้สะดวกสบายครับเนี่ยฮะเราขันเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็ใช้คีย์บล็อกใช้คีย์บล็อกในการหนีบเพื่อประคองไว้ฮะต้องเอาประแจแหวนเข้าไปก่อนนะแล้วใช้คีย์บล็อกหนีบตามหลังจากนั้นก็ใช้ประแจแหวนขันได้เลยฮะเพื่อนๆสะดวกสบายฮะทำงานวันนี้ก็กะให้มันดีๆนะอย่าให้กระบอกนะมันไปตรงกับลูกปืนนะเดี๋ยวมันดันกับลูกปืนแล้วขันไม่ออกนะครับเพื่อนๆเราต้องใช้กระบอกให้มันอยู่กึ่งกลางเขาทำกระบอกมาก็ถือว่าพอดีเลยนะนะฮะพอดีตรงบาบพอดีเป๊ะเลยอะไรมันจะพอดีขนาดนี้อันนี้เป็นฟีโนมีโอนะครับเพื่อนๆกระบอกตัวนี้เขาทำมารองรับบาบพอดีเป๊ะเลยไม่ต้องหาอะไรมารองด้วยนะฮะใช้งานได้สบายเลยฮะสำหรับรถฟีโนมีโอนะฮะรุ่นอื่นๆยังไม่ได้แกะเฟืองท้ายสักทีนะถ้าหากแกะเฟืองท้ายเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องมือตัวนี้แหละดูลูกปืนออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าหากมีโอกาสได้เปลี่ยนลูกปืนเฟืองท้ายรุ่นอื่นๆครับไอ้ตัวนี้นะอาการของมันเนี่ยที่พบเลยก็คือเวลาเราหมุนล้อเนี่ยตั้งขาตั้ง2ขาขึ้นหรือเวลาเราขี่ไปเนี่ยมันจะมีเสียงดังกราวดังแรงมากและไอตัวรถเนี่ยล้อมันจะหมุนเป็นบางครั้งบางครั้งมันก็ไม่หมุนมันติดๆขัดๆนะถ้าหากมันหมุนได้มันก็หมุนแบบติดๆขัดๆหมุนแบบกระตุกกระตุกนะฮะล้อมันไม่หมุนแบบมันไม่ลื่นนะแล้วก็มีเสียงดังด้วยอาการนี้ถ้าหากใครพบเนี่ยต้องถอดชุดอันนี้ออกมาเลยนะถ้าหากให้เช็คตามลำดับก็ถอดฝาครอบสายพานออกมาแล้วก็เช็คพวกชุดล้อปรับสายพานว่ามันมีลูกปืนแตกหรือมันมีเสียงดังอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้เราถอดลูกปืนล้อปรับสายพานออกปั๊บหลังจากนั้นก็หมุนล้อตัวเปล่าน่ะหมุนเลยว่ามันมีเสียงดังไหมถ้าหากมีเสียงดังเนี่ยเราลื้อเฟืองท้ายได้เลยฮะมีเสียงดังที่เฟืองท้ายแน่นอนเป็นไงเครื่องมือสุดยอดนะเครื่องมือตัวนี้ผมใช้มาเนี่ยโอ้เป็นเกือบ 30-40 คันแล้วนะนะฮะสำหรับการถอดเฟืองท้ายเนี่ยของรถมีฟีโนมีโอเนี่ยเกือบ 30-40 คันแล้วฮะเพื่อนๆใช้ไอ้ตัวนี้จบนะฮะจบงานง่ายงานไวไม่ต้องมาเสียเวลาเชื่อมไม่ต้องมาเสียเวลาตอกออกบางคนเขาไม่มีนะเขาก็จะไปหาพวกกระดาษเอาไปแช่น้ำให้กระดาษมันเปียกแล้วยัดเข้าไปแล้วก็ตอกออกแบบนั้นก็ทับได้เหมือนกันแต่มันเสียเวลาฮะเรามีเครื่องมือถอดตรงนี้เนี่ยมันง่ายมันประหยัดเวลาเราทำงานเร็วมันก็จะได้ตังเร็วนะฮะคิดดูถ้าหากเอาเนี่ยเอากระดาษไปชุบแล้วก็ตอกเนี่ยกว่ามันจะออกนะฮะกว่ามันจะได้เนี่ยเสียเวลานะฮะเสียเวลาแล้วก็ได้เงินช้าด้วยเนี่ยถ้าหากมีอันนี้จบเลยทำงานเร็วได้เงินเร็วไอ้ตรงนี้
มันก็แตกเหมือนกันนะฮะลูกปืนประคองแขนพุลลี่ปรับสายพานหรือพุลลี่ปรับความเร็วเนี่ยลูกปืนมันแตกไอ้ตัวนี้แตกเยอะกว่าเพื่อนเลยครับเพื่อนๆลูกปืนมันแตกประมาณ3ตัวนี่แหละมั้งนะฮะ3ตัวไอ้3ตัวนั้นน่ะมันเวลาหมุนมันมีติดขัดแล้วก็มีเสียงดังกล่าวแต่มันยังไม่แตกแยกออกจากชิ้นส่วนกันนะชิ้นส่วนว่าซันหาตามนั่นนี่ส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยแตกออกเลยนะฮะแตกแยกออกจากเบ้าเลยนะลูกปืนนะฮะก็ต้องใช้เครื่องมือดูดออกนะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมืออีกตัวนึงนะที่แนะนำเนี่ยเครื่องมือดูดลูกปืนรูในนะไม่เหมือนกับอันแรกนะที่ผมทำนะไอ้นี้เนี่ยทำงานได้นะฮะสะดวกสบายเลยก็ตามหน้างานนะฮะตามหน้างานถ้าหากมันเป็นแบบนี้เราก็ใช้เครื่องมือตัวดูดตัวนี้อันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันราคาพูดถูกมีติดร้านไว้จะดีมากๆหรือใครที่ทำเองมีติดบ้านไว้จะดีมากๆราคาพูดถูกหลักร้อยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ฮะเพื่อนๆเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ตัวดูดเนี่ยซื้อมาเหอะนะดูดิมันดูดออกแป๊บเดียวน่ะเห็นไหมไม่เสียเวลาด้วยฮะเพื่อนๆใช้ดีจริงจึงบอกต่อสำหรับวันนี้การถอดตัวเช็คอาการฟีโนนะฮะมีเสียงดังเวลาเราหมุนล้อหรือเวลาขับขี่ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ